างหน้าเป็นสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังครับวงเวียนเข้าสู่ถนนสนามชัยมุ่งหน้าตรงไปผ่านวัดโพวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังไปผ่านสนามหลวงครับเดี๋ยวไปขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าตรงนี้เป็นช่องทางที่เขาเปิดให้สวนได้ครับให้ช่องทางเดียวครับตรงนี้เปิดกรณีพิเศษในช่วงเช้าช่วงการจราจรเนี่ยหนาแน่นครับด้านซ้ายมือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพนี่เป็นวงเวียนด้านซ้ายมือถนนท้ายวังครับด้านซ้ายมือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังอยู่ด้านซ้ายมือบรรยากาศดีตอนเช้าไปครับด้านขวามือกระทรวงกลาโหมด้านขวามือศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครด้านซ้ายมือเป็นสนามหลวงครับเดี๋ยวเราเบี่ยงออกซ้ายเพื่อไปใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขวามือศาลฎีกาข้างหน้ารถค่อนข้างหนาแน่นครับเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งพระนครไปฝั่งธนบุรีด้านขวามือเปิดช่องการจราจรพิเศษรถเยอะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างพ.ศ. 2516ครับนี้ขึ้นอยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านขวามือสะพานพระราม8ด้านซ้ายมือโรงพยาบาลศิริราชครับรถหนาแน่นมากๆตรงไปข้างหน้าเป็นสะพานเป็นถนนลอยฟ้าครับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแต่ตอนเช้าเขาไม่เปิดครับเขาปิดเราต้องเบี่ยงออกซ้ายใช้ถนนปกติจรัญสนิทวงศ์พุทธมณฑลตรงไปครับตลิ่งชันตรงไปโรงพยาบาลศิริราชเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปสะพานพระราม8เลี้ยวขวาตรงไปพุทธมณฑลตลิ่งชันนครปฐมตรงไปครับเราขับตรงไป ข้างหน้าเป็นแยกอรุณอมรินทร์ครับแยกอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร